The Secret Sauce Executive Espresso สวัสดีครับผมเคนนัครินและนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญทำไมการเลือกตั้งสหรัฐครั้งนี้จึงสูสีนะครับแล้วก็วุ่นวายกว่าที่เคยผ่านมา และมันจะส่งผลกระทบยังไงกับเศรษฐกิจการลงทุนหรือตลาดเรื่องของการเงินนะครับผมอัดวันนี้ The Secret s o u c e นะครับวันที่4พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทยช่วงเย็นๆนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เป็นเช้ามืดนะครับดึกมากเลยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นวันที่เราเริ่มเห็นผลคะแนนการเลือกตั้งสหรัฐนะครับว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไป ต้องบอกว่าสูสีมากเลยตอนแรกผมกล่าวว่าตอนนี้ผมจะอัดแล้วก็รู้ผลแล้วนะครับแล้วก็จะมาบอกกับทุกท่านว่าเออผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงแต่ปรากฏว่านั่งดูอยู่สักพักนึงก็คิดว่าคงจะไม่สามารถรู้ได้ในเร็ววันนี้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้คะแนนค่อนข้างสูสีมากขออัปเดตคะแนนให้ฟังนิดนึงก่อนนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าไบเดนได้ไป238เสียงในขณะที่ทรัมป์ได้ไป213เสียงแต่ว่ายังมีอีกหลายรัฐนะครับที่ คะแนนยังนับไม่เสร็จซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นรัฐสำคัญสคัญทั้งนั้นเป็น Swing State หรือเป็น Battleground State นะครับที่มีผลที่เปลี่ยนแปลงได้ในทุกๆ4ปีแล้วเขาก็วัดกันตรงนี้แหละครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะแม้ว่าตอนนี้ไบเดนจะมีคะแนนนำอยู่แต่ถ้าดูจากรัฐต่างๆที่ยังนับไม่เสร็จเนี่ยนะครับซึ่งบางรัฐอย่างเช่นเพนซิลเวเนียเนี่ยอาจจะใช้เวลาอย่างน้อยถึง3วัน นะครับเขากําหนดไว้แบบนั้นเพราะว่าครั้งนี้มันแตกต่างจากคนอื่นตรงที่เป็นการนับคะแนนแบบที่มีการเลือกตั้งลูกหน้ามากเป็นประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเป็น100ล้านเสียงเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ทําให้เลือกตั้งทางไปร์สนียเองก็ตามทีมันใช้ระยะเวลาในการนับพอสมควรรัฐที่ยังนับไม่เสร็จแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับเช่นวิสคอนซินนะครับมี10 electoral vote นะครับมิชิแกนมี16เสียงเพนซิลเวเนีย20เสียงนอร์ทแคโรไลนา15เสียง จอเจียส6เสียงรวมถึงรัฐอื่นๆนะครับอย่างอลาสก้ a า3เนวาดาแล้วก็เนวาดา6เสียงนะครับให้ดูเนี่ยจริงๆให้ดู3รัฐนี้ทึ่งตอนนี้ทุกคนมองว่ามันจะเป็นรัฐที่ชี้ขาดขนาดหนึ่งเพราะว่าคะแนนค่อนข้างสูงนะครับคือวิสค n นซิ Michigan แล้วก็เพนซิลเวเนีย3รัฐนี้ตอนนี้ครับต้องบอกนะครับผมเช็คใน The New York Times เช็คในหลายๆที่นะครับผลปรากฏว่าทรัมป์มีคะแนนนำอยู่นะครับ มีวิสคอนซินที่ไบเดนนำอยู่นิดเดียวครับประมาณ0.2แล้วก็ส่วนใหญ่นับคะแนนไปประมาณ90%แล้วด้วยนะครับมีเพนซิลเวเนียตอนที่ผมพูดเนี่ยออยู่ที่เจ็บประมาณ75%ซึ่งต้องบอกว่ารัฐเพนซิลเวเนียเป็นรัฐที่ถือได้ว่าเป็นถนนทุกสายมุ่งสู่เพนซิลเวเนียเพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับในช่วงที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในหลายๆครั้งเนี่ยรัฐนี้ต้องบอกว่าเป็นรัฐ หลายคนบอกว่าจะเป็นรัฐกลับใจไหมเพราะเพนซิลเวเนียปกติเนี่ยเป็นฐานเสียงในรอบการเลือกตั้ง4ครั้ง5ครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นเดโมแครตแต่มีครั้งล่าสุดปี2016นะครับพลิกนะครับกลายเป็นโดนัลด์ทรัมป์สามารถได้รับการเลือกตั้งในปี2016นะครับก็ทําให้เฮลลี่คินตันเนี่ยแพ้ไปโดยเฉพาะ3ารัฐนี้ที่ผมบอกไปแล้วนะครับวิสคอนซินเรื่องของเพนซิลเวเนียนะครับแล้วก็มิชิแกนเนี่ยปกติเป็นรัฐฐานเสียงของเดโมแครตนะครับแต่ว่าจู่ๆฮะปี2016เนี่ยกลายเป็นทาง r ร p u พ l i c a ิกนได้ไปหมดเลยนะครับครั้งนี้ก็น่าสนใจแต่ดูจากแนวโน้มแล้วต้องบอกว่ามันสูสีกันมากโพตอนแรกเนี่ยนะครับบอกชัดว่าไบเดนโอชนะหลายจุดเหมือนกันบางที่บอก10จุดเลยด้วยซ้ำนะครับจริงๆตลาดหุ้นเนี่ยคาดหวังระดับนั้นไปแล้วตลาดหุ้นขึ้นมารอแล้วนะครับในช่วงเวลาก่อนที่จะเปิดหีบแต่พอเริ่มปิดหีบเริ่มมีการนับเนี่ยปรากฏว่าในช่วงแรกไบเดนก็ยังนําอยู่แต่ทรัมป์เนี่ยสามารถตีตื้นขึ้นมาได้แล้วก็ได้รัฐที่ต้องบอกว่าน่าสนใจอย,อย่างยิ่งนะครับ ก็คือฟลอริดาฟลอริดาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรัฐที่ค่อนข้างสูสีนะครับแล้วก็เป็นรัฐที่ทรัมปเองเนี่ยได้ออกมาประกาศด้วยนะครับว่าเขารู้สึกว่าการชนะรัฐนี้ทำให้เขามั่นใจอย่างยิ่งเพราะในปี2008 2012เนี่ยเป็นเดโมแครตได้ไปแต่ปี2016เนี่ยทรัมป์ได้ไปแล้วมันมีถึง29เสียง ฉะนั้นก็เลยทําให้ทําออกมาประกาศเลยครับคือตอนนี้ผลมันยังไม่ออกมานะที่ชัดเจนเป็นอ f ฟฟิเชียลแต่ต่างคนต่างออกมาประกาศไบเดนเนี่ยสงวนท่าทีหนึ่งบอกว่าเราอยู่ใน on the right track อยู่ในเส้นทางที่เออถูกต้องนะในขณะที่ทัาบอกเลยว่า f r a n k l y ใช้คํานี้นะครับ I did win นะครับ the election คือบอกว่าเราชนะ การเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็เป็นการแสดงความมั่นใจนะครับแล้วก็พูดเป็นตุเป็นตะครับว่าตัวเองเนี่ยน่าจะชนะอย่างแน่นอนนะครับซึ่งถ้าดูจากแนวโน้มเอาว่ากันตามตรงนะฮะดูจากแนวโน้มฟลอริดาได้ไปแล้วเราทําก็บอกเองว่าในเมื่อเขาได้ฟลอริดาหลังจากที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนก็แสดงว่าในรัฐอื่นๆก็น่าจะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันอ,อย่างที่เห็นบอกนะฮะอย่างวิสคอนซินมิชิแกนแล้วก็เรื่องของเพนซิลเวเนียตอนนี้ถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้คือภาพรวมเอามาให้เห็น เพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ยหนึ่วันที่เราจะเห็นผลชัดเจนกว่านี้นะครับรวมทั้งจริงๆมันยังมีการเลือกอีก2นะครับเ,เรื่องของสสแล้วก็เรื่องของสวด้วยที่จริงๆก็น่าสนใจไม่แพ้กันซึ่งก็จะมีผลต่อซีนารีโอนะครับเรื่องของนโยบายซีนารีโอของตลาดทุนด้วยนะครับในการผ่านร่างนโยบายต่างๆที่จะออกมาต้องบอกว่าในเรื่องของ House of Representatives นะครับหรือว่า,าสสเนี่ย จริงๆถ้ามองดูก็เดโมแครตก็น่าจะได้ไปนะครับอันนี้คิดว่าไม่น่ายากแล้วก็สร้างปรากฏการณ์หลายอย่างนะครับมีผู้หญิงหลายคนเนี่ยได้กลับมารีเล็กนะครับแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างส่วนสวเองเนี่ยมีการเลือก ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้เยอะมากประมาณ 30- 40, 40คนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกคะแนนสูสีกันมากเท่าเท่ากันแต่แนวโน้มก็น่าจะเป็นริพ u บบิกันเหมือนกันฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์สูสีมากนะครับผมยังไม่สามารถฟันธงได้แต่แนวโน้มเอาว่ากระนำตรงถือว่าทรัมป์ค่อนข้างมีภาษีที่น่าสนใจแต่ยังลืมนะครับยังสามารถที่จะพลิกโผได้ก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจที่จะมาวิเคราะห์กันก่อนนะก่อนที่เหตุการณ์มันจะชัดเจนมากกว่านี้นะครับเอาผมเล่าซีนารีโอก่กอนซีนารีโอที่บอกอยากบอกให้เห็นก็คือว่า มันมี2 3สามทีนาริโออันดับที่1ถ้าเกิดว่าฝั่งไบเดนได้แล้วก็ได้ทั้งสภาสูงแล้วก็สภาล่างด้วยนะครับก็สามารถที่จะผ่านร่างนโยบายได้อย่างชัดเจนนี่คือเสาที่1ซึ่งหลายคนตลาดหุ้นก็ตอบรับในทางนี้ไปแล้วด้วยตั้งแต่ต้นนะครับทีนาริโอที่2นะครับก็คือทางทรัมป์ได้นะฮะทําได้แต่ว่าฝั่งของ House r e p e s e i t a e หรือว่าสสเนี่ยเดโมแครตได้แล้วก็สิเนตเนี่ยเป็นฝั่งริพับบิกันได้อันนี้ก็จะเกิดความลักลั่นในการผ่านร่างนโยบายระดับหนึ่ง เหมือนกันก็จะคล้ายๆกับตลอดเวลา4ปีที่ผ่านมาของทรัมป์นี่แหละครับที่เป็นแบบนี้อยู่นะครับนี่คือซีนโอที่2แล้วก็ซีนโอที่3ก็คือไบเดนได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของอซิเนตหรือว่าสวเนี่ยทางฝั่งเปพนิการคลองไปอันนี้ก็จะคล้ายๆกันก็คือนโยบายก็จะผ่านยากนิดนึงตอนนี้ถ้าดูจากแนวโน้มก็ต้องบอกว่าแนวโน้มแบบที่2นะครับมีโอกาส ระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกผมยังไม่ได้ฟันธงนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ผมก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังต่อเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าต้องติดตามก่อนโดยเฉพาะ3รัฐเมื่อกี้เป็นซูเวเนียต้องดูนะครับผมอยากจะพูดในมุมที่ว่าทําไมครับครั้งนี้มันถึงสูสีได้ขนาดนี้มันน่าสนใจ2ครับตลาดหุ้นตลาดการเงินเศรษฐกิจหลังจากนี้เทียบนโยบายกันอีกครั้งเอาชัดๆเลยจะได้วางแผนกันถูกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงที่ทางสงครามการค้าจะเป็นอย่างไร แล้วก็ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์หรือผลเสียในมุมมองด้านไหนบ้างนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าเหตุผลที่ครั้งนี้มันสูสีมากคือมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าในเมื่อคะแนนโพลทางไบเดนได้มาเยอะมากแล้วก็เอาว่ากันตามตรงโควิดสิเนี่ยสร้างความเจ็บปวดให้กับพลเมืองอเมริกันสูงมากนะครับหลายคนนี่เจ็บปว่วยล้มตายเป็นจำนวนมากเป็นอันดับที่1แล้วก็ต้องพูดตามตรงว่าผู้นําเองก็ไม่ยอมสวมหน้ากากจนท้ายที่สุดเนี่ยเขาไปติด โรคโควิดเองด้วยซ้ำเนี่ยทุกคนก็มองว่านี่เป็นความผิดพลาดในการบริหารจัดการของโดนัลด์ทรัมป์มากๆนะฮะแต่ในเมื่อผลมาออกมาเป็นอย่างนี้มันสะท้อนอะไรน่าสนใจว่าเอ๊ะทำไมคนเมกันยังคงรีเล็กกลับมาเลือกโดนัลด์ทรัมป์อีกเหมือนเดิมหักปากกาเซียนอีกเช่นเคยมันเกิดจากอะไรซึ่งผมได้ฟังบทวิเคราะห์มาจากหลายๆคนทั้งอาจารย์ธเนศอภรสุวรรณนะครับทั้งอาจารย์สมภพมานาังสรรหลายหลายคนเลยที่มาออกกับรายการสดของเดอะแซนด์ผมสรุปไหมให้ฟังอย่างนี้ เขาบอกว่าเหตุผลหนึ่งก่อนที่คนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยชอบทรัมป์มันเป็นรากทางประวัติศาสตร์คืออเมริกนนยมันเป็นรากมาประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานเรื่องของทาตนะครับเรื่องของการกดขี่เหยียดผิวเหยียดเชื้อชาติเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นรากมาอย่างยาวนานอยู่แล้ว เพียงแต่ในระยะหลังๆเรามีเรื่องของความหลากหลายทางเพศมีเรื่องของ LGBTQ เรามีเรื่องของการที่เราไม่กีดกันฮิปสเปนิกคนสเปนลาติโนอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นก็ทําให้กลุ่มที่จริงๆลึก,ลกๆเชื่อแบบนี้ก็คือชายผิวขาวเป็นชนชั้นกลางมีอายุหน่อยแล้วก็ทางานในอุตสาหกรรมเก่านะโดยเฉพาะสามรัฐที่ที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมฟอสซิลน้ามันนะครับเรื่องของแกส๊สอุตสาหกรรมถ่านหินอะไรแบบนี้มันมันซ่อนอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่กล้าที่จะออกมาพูดว่าเฮ้ย เธอเป็นผิวดำนะเธอไม่ควรจะมาเทียบชั้นกับชั้นนะเฮ้ยเธอเป็นเรื่องของเม็กซิกันนะเธอไม่ควรมาแย่งงานฉันนะเขาไม่กล้าพูดอย่างนั้นนะฮะก็ทําให้มันก็ถูกความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัยซึ่งมันเป็นหลักการทาง,ทางสากลน,นะมันควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่รากของมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่โดนัลด์ทรัมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่มาแอมพลิฟาย ify, หรืออนุญาต อนุญาตให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยลึกๆคนมริการจำนวนมากโดยเฉพาะคนที่อยู่แถวเนี่ยเนี่ยมิดเวสเองก็ตามหรือแถวตรงบริเวณตรงกลางเองก็ตามเนี่ยเขาชอบที่ทรัมป์เนี่ยทำอย่างนี้คือทําในสิ่งที่เขาไม่กล้าพูดจนสุดท้ายบอกอา้าวฉันก็ทําแบบนี้ได้นี่นาไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์จอร์จฟลอยด์แบล็กลิสแมทเทอร์ก็ทําให้เขารู้สึกว่าอ่ะในเมื่อผู้นําฉันเป็นอย่างนี้ในเมื่อผู้นำไม่ใส่หน้ากากในเมื่อผู้นำก็ยังไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องการเหยียดผิวในเมื่อผู้นำไม่ได้คออออนเเิรรรรร์ื่่งงกกาาาโล้อ้อะไตๆ งั้นเราก็สามารถทําได้ฉันต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ก่อนเราไม่ได้ตัดสินเขานะครับว่าถูกหรือผิดอันที่2ครับคือเป็นเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจที่จับต้องได้คือทำเนี่ยมีนโยบายเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะเอาใจนะครับชนชั้นกลางมากๆเดี๋ยวผมจะเล่าต่อว่ามันเป็นยังไงนะฉันอันเนี้ยมันทาให้ผลที่ออกมาเนี่ยอาจารย์ธเนศบอกเลยว่า มันผันผวนมากมันสร้างการเผชิญหน้ามันมีความคิดเห็นที่แตกต่างมากคือมันตอกย้ำนะฮะหลายคนคิดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะเดโมแครตน่าจะชนะคือเหมือนคนเปิดรับมากขึ้นคนไม่อยากกลับไปสู่ความขัดแย้งที่มันดิฟายเดเหมือน4ปีที่ผ่านมาแต่ผลเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ว่าใครจะชนะมันบอกชัดเจนว่ามันสูสีกันเหมือนเดิมแสดงว่ามันมีคนที่คิดเห็นแตกต่างกันจริงๆครับมีคนที่ไม่ชอบกัน ด้วยาศาสนาด้วยเชื้อชาติมันมีแบบนี้จริงๆแล้วโควิดก็ทําอะไรทําไม่ได้จานเทเนตใช้คําว่าประชาธิปไตยกําลังปรับตัวคือคนที่มาลงเสียงเนี่ยเขาลงเพื่อเสียงของตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแน่นอนคนมีการศึกษาคนที่มีจริยธรรมคนที่มีบรรทัดฐานอ่ายการตามตรงคนมีคนที่อาเชียร์เดโมแครตนะฮะที่เชื่อในเรื่องหลักการสากลแบบนี้เนี่ยที่ทาเขาไม่ได้เชื่อสักเท่าไหร่เนี่ยเขาก็ก็รู้สึกว่าโอเคต้องเลือกเดโมแครตแต่ไอคนที่ เลือกริพับบิกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาก็มีนะครับแต่เขาอาจจะไม่ได้เชื่อมันมากนักเขาไม่ได้เชื่อมันมากนักเขาคิดว่าอก็คนมาแย่งงานฉันนี่มันมีคนไปทำรีพอร์ตเลยนะที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าในเขตฟลอริดาเนี่ยที่ทรัมป์ชนะเนี่ยมันมีคนลาติน,นอยู่ในนั้นอะ่ะเยอะมากนะครับแต่ว่าคนที่เป็นลาตินเนี่ยเขากลับเลือกทรัม มันแปลกนะคนที่เป็นละตินปกติคนที่อยู่นอกเชื้อชาติสหรัฐเนี่ยน่าจะเลือกเดโมแครตถูกไหมฮะคนที่มีความหลากหลายในเชื้อชาติศาสนาแต่เขาเลือกแล้วเขาไปสัมภาษณ์เขาพบครับว่าเขาบอกว่าตักเขาเองเนี่ยเข้ามาอย่างถูกกฎหมายคือเข้ามาถูกกฎหมายก็สามารถที่จะเข้ามาทํามาหากินได้ปกติแต่การที่ทําไม่ยอมนะครับหรือกีดกันสร้างกําแพงอะไรก็ตามทีจัดการพวกผิดกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่าก็ดีเหมือนกันเพราะจะทําให้เขาสามารถรักษางานของเขาได้ พูดง่ายๆก็คือว่ายังมีคนจํานวนมากที่มองผลประโยชน์ตัวเองมากกว่าหลักการที่ว่าการนาตรงอาจจะจับต้องได้ยากหลักการความหลากหลายหลักการเรื่องของจริยธรรมบรรทัดฐานอะไรต่างๆเรียกว่ามองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแล้วมองว่าสุดท้ายแล้วทรัมป์มีนโยบายที่ตอบโจทย์เขามีผลประโยชน์กับเขานั่นก็คือเรื่องปากท้องนะครับเรื่องผลประโยชน์เรื่องงานของเขาที่มันชัดเจนมากกว่า แต่สิ่งที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดก็คือประชาธิปไตยครั้งนี้มันสอนครับมันสอนว่าคนเมิกันเราเริ่มปรับตัวแล้วแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันแต่มันสอนครับว่าคุณต้องอยู่กับอีกฝ่ายให้ได้คุณไม่มีสิทธิ์ครับไปพูดว่าอีกฝ่ายนั้นว่ากันตามตรงต่ํากว่าฉันโง่กว่าฉันผมจําได้ว่า4ปีก่อนเนี่ยผมทําข่าวตอนที่ทําขึ้นมาเนี่ยโอ้โหคนรู้สึกว่าโลกมันกำลังจะแตกสลายขนาดนั้นเลยนะรู้สึกว่าทำไมมันมีความแตกแยกกันมากขนาดนี้ทําไมมันมีคนที่เนี่ยโอ้โหมัน พูดอะไรที่มันไม่จริงหลายอย่างเลยก็ไปจับเรื่องเฟกนี่มจับได้เยอะมากนะครับเวลาทัาพูดเนี่ยหรือมันมีอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่ามัน,มนยอมรับไม่ได้ตามหลักจริยธรรมขั้นพื้นฐานของเราแต่ว่าครั้งนี้มันบอกแล้วเขาว่ามันมีคนแบบที่คิดแบบนั้นจริงๆและหลายครั้งมันไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกแต่เป,เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายจริงๆคุณต้องอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งให้ได้ นี่คือบทวิเคราะห์จากท่านอาจารย์หลายๆท่านนะครับผมว่าน่าสนใจมากว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกเองว่ามันจะมีความแตกต่างอย่างนี้เป็นเรื่องปกติมากขึ้นนะฮะอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งที่น่าสนใจทีนี้เรื่องต่อมาก็คือว่าแล้วนโยบายนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรมีนัยยะยังไงต่อตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนก็ผมลองไล่ฟังก่อนสรุปอีกครั้งหนึง่ง นะครับว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเอาโดนัทรัมก่อนโดนัทรัมเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนสุดมั้ยเพราะเขาเป็นผู้นาคนเนิมเขาเข้าสารต่อเหมือนเดิมหลักการเขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับ Make America Great Again ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นสนใจแต่ประเทศฉันเองเอาผลประโยชน์เข้าตัวเองทํากาแพงภาษีเอาผลประโยชน์ต่างๆดึงนะครับเรื่องของกําลังการผลิตต่างๆเข้ามาที่ตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักหลักการต่างๆเรื่องพหุภาคีจะไปกับ WHO WTO นะครับเรื่องของสัญญาปารีสแอคคอร์ดไม่เอา อันนี้คือคอนเซปต์ของเขาที่ชัดเจนแล้วก็ได้ใจคนไมกรนไประดับหนึ่งจริงๆเพราะเขาู้สึกว่าถูกแย่งงานมานานในขณะที่โจไบเดนเนี่ยก็จะเป็นหลักการทางสากลเป็นคนที่ยึดหลักสากลน,นะครับกลางกลางหน่อยทากรีนนิวเดลนะครับเรื่องของโลกร้อนอเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอยากจะสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นนะครับพยายามที่จะลดความเหลื่อมล้ําพยายามที่จะลดเรื่องของเพิ่มภาษีให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับนิติบุคคลอะไรต่าง อันนี้คือหลักการคร่าวๆแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ทางการค้าเนี่ยนะครับเรื่องของโจเบเดนเนี่ยก็เดโมแครตก็ชัดเจนก็จะกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งแต่แน่นอนทั้งคู่มองเหมือนกันว่าจีนเป็นภัยคุกคามใหญ่อันนี้คือกรอบให้มองก,องกว้างๆมองง่ายๆทรัฟทัมคือนักธุรกิจที่เอาผลประโยชน์แต่ว่าโจเบเดนจะมองเรื่องของอภาพรวมเป็นหลักเป็นนักกฎหมายนะครับนั้นก็จะมีความผันผวนที่น่าสนใจผมแรกอันแรกกนเรื่องภาษีนิติบุคคล อันนี้ชัดมากนะครับก็คือทรัมป์เนี่ยเขาจะคงภาษีนิติบุคคลไว้ที่ระดับ21%ในขณะที่โจเบเดนเนี่ยจะเพิ่มภาษีนิติบุคคลจาก21สู่28%แล้วก็อัดถามในเรื่องของภาษีก้าวหน้าด้วยไปดูที่เงินได้บุคคลธรรมดานะครับออของทรัมป์เนี่ยเขาจะลดภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาโดยเฉพาะผู้มีรายได้สูงนะครับจาก39.6%เหลือ37%เปอร์เซ็นต์โอ้โหเอาใจมากนะฮะในขณะที่โจไบเดนเนี่ยจะคงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้ระดับเดิมนะครับแต่อาหาทางอาหาทางที่จะเก็บภาษีเพิ่มตรงนี้แหละครับที่มันมีความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะนิติบุคคลและมีความาส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นชัดเจนของทรัมป์เนี่ยเอาใจพูดง่ายๆเอาใจ,เ,าใจเรื่องของบริษัทหรือว่าคนที่เป็น คนทำมาคา้าขายเพราะเขาเป็นนักธุรกิจ Earnings หรือว่าเรื่องของผลประกอบการเนี่ยของบริษัทต่างๆเนี่ยก็จะไปได้ดีนะเพราะว่าแค่ต้นทุนเรื่องภาษีเนี่ยมันลดลงมาเยอะมากนะฮรงนั้นบริษัทเทคต่างๆในหุ้นนะครับหรือว่าเรื่องของเฮลท์แคร์เนี่ยจะไปต่อได้แล้วก็จะมีเรื่องของอาการที่จะเติบโตมากขึ้นแต่ของถ้าเกิดเป็นฝั่งของเดโมแครตเองเนี่ยก็ทำให้ต้นทุนเนี่ยมันสูงขึ้นกำไรก็จะลดลง แต่หลายท่านนักวิเคราะห์ก็บอกว่าจริงๆราคามัน Price In ไปแล้วคือตอนตลาดมันคาดหวังไปแบบนั้นไปแล้วนะครับก็มีการปรับระดับไปแล้วเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเนี่ยถ้าโดนเขาทำได้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าตลาดน่าจะน่าจะพุ่งขึ้นเพราะตอนนี้คนคาดการณ์ว่าโจไบเดนจะได้เขาก็เลยเริ่มไปหาช่องทางอื่นๆในการทําเงินของ,ของนักลงทุนต่างๆไปที่ตลาดเอเชียซึ่งก็จะมาที่อีเมอร์ซิ่งมาร์เก็ตต่างๆด้วยแต่ถ้าเกิดท์ได้เนี่ยตลาดหุ้นก็จะวกกลับมาครับก็จะกลับมาที่อเมริกาเหมือนเดิมเงินก็จะฟ นั้นก็ต้องมองดูผลกระทบที่ดีนะครับข้อต่อมาครับนโยบายทางการค้าครับก็ชัดเจนครับนโยบายทางการค้าของโดนัลด์ทรัมป์ก็จะแข่งก้าวต่อประเทศคู่เจรจานะครับทั้งจีนยุโรปเม็กซิโก GSP ล่าสุดก็เห็นไปแล้วกับประเทศไทยก็เห็นชัดเจนนะครับว่าทรัมป์ก็จะเหมือนกับเอาประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักนะครับสร้างงานอะไรต่างๆแต่ของโจไบเดนเนี่ยจะแตกต่างครับของเขาเนี่ยใช้แนวทางการเจรจาผ่านองค์การการค้านะครับ แล้วก็อาจจะมีวิธีการที่หลากหลายมากขึ้นอาจจะฟื้นฟูนะฮะเรื่องตา่ตางๆ CPTPP เองก็ตามก็มีคนคาดหวังว่าอาจจะฟื้นฟูสิ่งเหล่านั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่อง healthcare โดนัลด์ทรัมป์ก็จะหาทางยกเลิกโอบามาแคร์อันนี้เขาชัดเจนนะครับโจดนก็จะรักษาโอบามาแคร์พลังงานครับอันนี้น่าสนใจครับทรัมป์แน่นอนครับโปรด้านพลังงานแบบดั้งเดิมหรือพลังงานฟอสซิลเน้นขุดเจาะน้ํามันแล้วก็ขัดขวางประเทศอื่นไม่ให้ผลิตน้ํามันนะครับเช่นอิรักอะไรต่างๆ ฝั่งโจไบเดนเนี่ยชัดเจนเน้นพลังงานสีเขียวไฟฟ้าลดโลกร้อนเป็นหลักนะครับซึ่งเอาท่าว่ากันตามตรงตามหลักสากลเนี่ยโจไบเดนก็เหมือนตามกระแสโลกแต่ข้อเท็จริงไม่ใช่อย่างนั้นมีงานจํานวนมากโดยเฉพาะฝั่งมิดเวสที่ผมเล่าไปแล้วยังสามารถที่จะทําต่อได้ยังอยากกอดไอความสําเร็จของน้ํามันของพลังงานฟอสซิลแบบเดิมๆไว้นั่นทําให้เมื่อไหร่ก็ตามครับที่ถ้าเกิดต้นทํากลับมาได้นะครับหุ้นกลุ่มพลังงานจะกลับมา หุ้นพลังงานเพราะเขาได้ประโยชน์จากตรงนี้ถูกไหมครับในขณะเดีวยวกันหุ้นเทคก,ก็เรื่องของผลประกอบการก็จะดีขึ้นและอย่าลืมครับประเทศไทยมีหลายบริษัทนะครับที่ดําเนินกิจการอยู่ในสหรัฐอเมริกาอินโดรามาเวนเจอร์ ไทยยูเนียนบริษัทระดับนี้นะครับอยู่ในอเมริกาก็จะทําให้ตัวของผลประกอบการเขาดีขึ้นด้วยฉะนั้นก็ชัดเจนว่าด้านพลังงานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าฝั่งไบเดนได้รับอกองเชียร์เรื่องนี้เยอะมากนะครับก็คือการประกาศงบประมาณ2ล้าน,ล,านล้านดอนลลาร์เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคในประเทศเขาก็สัญญาว่าจะดันเรื่องนี้ออกมาให้ได้ซึ่งหลายคนก็ตอนแรกก็เห็นนะครับว่าเขาก็เอาภาษีของนิติบุคคลที่เขาไปเพิ่มกลับมานี่แหละเอามาลงกับโครงสร้างพื้นฐาน นะอัตราค่าแรงครับทำก็ขึ้นนิดหน่อยประมาณ7.25ดอลลาร์ต่อชั่วโมงนะครับขณะที่ไบเดนเนี่ยเดโมแครตขึ้นถึง15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งถ้ามองดูก็แสดงว่าไบเดนเนี่ยนะฮะต้องการจะเน้นอ่าอินดิวเดลหรือบุคคลธรรมดาทั่วไปให้เขารู้สึกดีกับนโยบายแบบนี้แต่ทําเองมองเป็นในแง่ของผู้ประกอบการมากกว่า เขาบอกเขาจะทําในด้านอื่นมากกว่าจะเพิ่มจะช่วย SME นะครับจะช่วยเรื่องราวต่างๆที่มันค่อนข้างที่จะจับต้องได้เขามีเรื่องของการทํา10เดือนจ้างงาน10ล้านตําแหน่งช่วยเหลือเอสเอ็ล้านตําแหน่งอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้มุมมองของนักธุรกิจมองเป็นแบบนั้นแต่ของไบเดนก็จะมองอีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งหลายคนก็เลยบอกว่าเอของไบเดนเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมันฟังดูดีนะแต่ว่าจริงๆมันทําได้จริงหรือมันจะเพิ่มขะาแรงได้โอ้โหก้าวกระโดดขนาดนั้นจริงหรือเปล่า นะ,ะเพราะว่า,าว่ากันตามตรงแรงงานส่วนใหญ่นะครับของสารัดเนี่ยมันเป็นชนชั้นกลางค่อนข้างเยอะไม่ใช่ระดับล่างสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องกฎหมายต่อต้านการผูกขาดอันนี้ชัดเจนนะครับว่าทํานี่ก็จะ บ่อยๆไปไม่ได้ชัดเจนอะไรมากแต่ทางไบเดนเนี่ยสนับสนุนให้เลิกผูกขาดธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีเรื่องของ anti trust law นะครับ Google Apple Amazon คือเขาไม่ค่อยสนับสนุนให้เกิดความเหลื่อมล้ำเอาว่ากันตรงๆแต่ไบเดนเอ,อทางทรัมป์เนี่ยเป็นนักธุรกิจก็ไม่แปลกที่หุ้นเทคโนโลยีก็เลยถ้าในระยะสั้นเนี่ยมองแล้วน่าจะได้ผลประโยชน์มากกว่าถ้าโดนัทป์ได้รับเลือกตั้งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมให้เห็นชัดเจนเพื่อเท่าที่ดูชัดเจนเราจะเห็นเลยว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยลองอ่าน มันค่อนข้างเป็นรูปธรรมนะเป็นรูปธรรมกับนักธุรกิจเป็นรูปธรรมามากกับคนที่เป็นชนชั้นกลางปกป้องงานของเขาไว้เนค่ะที่ไบเดนเนี่ยสนับสนุนความหลากหลายนะครับเรื่องของการใช้แนวทางการเจราจานะฮะแล้วก็มองอสหรัฐเนี่ยเป็นไม่ใช่แค่โดดเดี่ยวในโลกอย่างเดียวแต่พยายามที่จะไปสร้างสัมพันธ์อะไรต่างๆก็ทำให้มันมีความแตกต่างของนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับ ข้ามไปที่ผลกระทบนะครับเมื่อกี้ผมกล่าวไปแล้วว่านโยบายเทียบกันเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างแล้วก็แต่ซีนารีโอเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทีนี้มาดูผลกระทบดีกว่าที่เกิดขึ้นนะครับผมรวบรวมมาจากสศูนย์วิจัยเลยคือ SCB EIC นะครับกับทางศูนย์วิจัยกสิกรมาเทียบกันให้เห็นชัดๆผมว่าค่อนข้างเห็นภาพชัดเจนแล้วก็จะได้เห็นว่าวิธีการเตรียมตัวของพวกเรานั้นจะเป็นอย่างไรไม่ว่าใครจะได้รับ เลือกตั้งมาก็ตามทีนะครับผมได้เกินไปบ้างและบางหัวข้อนะครับแต่อันนี้จะชัดขึ้นนะครับถ้าเป็นไบเดนก่อนถ้าเป็นไบเดนนะครับ s อสบบอกว่า1จะส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจโลกเพราะว่าสงคารามการค้าจะลดความตึงเครียดลงนะฮะสครับส่งผลบวกต่อการค้าโลกรวมทั้งการส่งออกของไทยนะครับซึ่งทางศูนย์วิจัยเกษตรกรถึงขั้นบอกนะครับว่าการส่งออกไทยไปสหรัฐจะโตในปี2 5 0 4เติบโตระดับ10 12น แล้วก็สงครามการค้าก็มีแนวโน้มที่จะเบาลงนะครับขณะเดียวกันก็จะหนุนเศรษฐกิจสหรัฐให้เติบโตมไม่น้อยกว่า3%จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจที่สูงกว่าของทรัมป์นะแต่ว่าในเรื่องของเงินทุนอันนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าเงินทุนทัดไบเดนได้เนี่ยเงินทุนจะไหลออกจากสาหรัฐไปยังกลุ่มประเทศเกิดใหม่นะครับไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการส่งออกไปยังเอเชียที่ดีขึ้นนะฮะก็ต้องบอกว่าเพราะว่า เงินทุนเนี่ยเขาจะปาไปหา emerging market นั่นเองถ้าเกิดไบเดนได้รับแล้วก็เงินดอลลาร์ก็จะอ่อนค่านะครับกดดันเงินบาทแข็งค่ามากขึ้นอันนี้ทั้ง2เจ้ามองตรงกันนะครับแล้วก็เรื่องของอุตสาหกรรมที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานสินค้าจีนที่ส่งไปสหรัฐเนี่ยคอมพิวเตอร์อุปกรณ์แล้วก็ส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้า ยางพาราไม้และเคมีภัณฑ์เนี่ยจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เน้นผลิตรถสันดาปอาจได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าปรีดีวิลเนาะผลเรื่องของไบเดนมินิยบายส่งเสริมพลังงานสะอาดนะครับในขณะที่เรื่องของบอลยิวก็จะเร่งตัวขึ้นนั่นเองครับอันนี้คือผลกระทบถ้าเกิดโจไบเดนได้นะครับแต่ต้องบอกว่าเอ่อพอมันมีกระแสตีกลับนะครับค่อนข้างที่จะพลิกโผเกิดขึ้นเนี่ยก็เราเห็นภาพ ชัดเจนนะครับผมพาไปดูตลาดเล็กน้อยนะครับวันนี้เลยฮะเงินบาทพลิกอ่อนค่านะครับหลังตลาดคาดการณ์โดนัทป์เนี่ยที่จะพลิกชนะเลือกตั้งนะครับนักวิเคราะห์เขาแนะนำเลยให้จับตาแรงขายสินทรัพย์เสี่ยงนะครับเ,เงินบาทตอนนี้อ่อนค่าแต่อระดับ31.14บาทต่อดอลลาร์นะครับก็เนื่องจากมันมีแนวโน้มของโดนัทป์นั่นเองนะครับตอนแรกเองเนี่ยค่อนข้างที่จะค่าเงินบาทแข็งค่าในช่วงเปิดตลาดไปนะครับทางนักวิเคราะห์เขายังบอกด้วยนะครับว่า ถ้าโดนัททำชนะเลือกตั้งเนี่ยนะฮะหุ้นเถคของสหรัฐก็จะมีแรงซื้อกับเข้ามาอีกรอบที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับเ <c oughs> พราะก่อนอันนี้มันเทขายไปแล้วเพราะเขาคาดการณ์ว่าโจไปเดน่าจะชนะแล้วก็ทาให้เงินลงทุนเนี่ยไหลไปยังตลาดหุ้นเอเชียตอนนี้ก็น่าจะกลับมาอันนี้พาไปดูผลกระทบของอฝั่งโดนัททำบ้างถ้าเกิดว่าเขาได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยผลกระทบจะจะเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่าทาง s อสเอสีบอกว่าทิศทางนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยยังคงเหมือนเดิม ะะสงครามการค้าระหว่างสาหรัฐก,กับจีนอาจที่จะรุนแรงขึ้นเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวจากผลกระทบสงครามการค้าความสัมพันธ์ระหว่างสาหรัฐกับยุโรปเปราะบางขึ้นเนื่องจากทำเนี่ยขู่ขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากยุโรปแล้วก็แน่นอนครับตรงกันข้ามกับไบเดนนะครับก็คือเงินดอนลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่า ขึ้นนะครับจากเงินทุนเคลื่อนย้ายเข้าสหรัฐโอ้ตอนนี้ไหลเข้าไหลออกกันเป็นพันละวันนะฮะเมื่อเช้ายังไหลออกอยู่เลยตอนนี้เริ่มไหลเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้มันค่อนข้างผันผวน,นมากนะครับในขณะที่สู์วิจัยเกษตรกรมองคล้ายๆกันเลยครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะเติบโตน้อยกว่าหรือเท่ากับ2%ในปี2 5 6 4นะครับแล้วก็การส่งออกไทยกระทบแน่นอนครับปี2564จะเติบโตต่ำกว่า5%้ารนสงครามการค้าก็มีความไม่แน่นอนเหมือนเดิมรูปแบบการกดดันจีนเนี่ย คาดเดาได้ยากกว่าไบเดนเหมือนเดิมครับแล้วแต่ทวีตของเขาจะคิดอะไรมานะครับแล้วก็มองตรงกันครับเงินดอลลาร์แข็งค่านะคแล้วก็ตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยพันผวนระยะสั้นนะครับนี่คือทั้งหมดที่เอามาฝากกันนะครับต้องบอกว่ายังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นในเชิงนโยบายในเชิงของเงินหลเข่าไหลอ,ออกเนี่ยมันโอ้โหมันต้องบอกว่ามันแตกต่างกันมากนะฮะังนั้นตุงนี้ก็ต้อง ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดแล้วก็มาระมัดระวังนะครับท้ายที่สุดครับผมอยากเอามาฝากเล็กน้อยนะครับเรื่องของจีนนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากรู้ไหมครับว่าจีนเขามองการเลือกตั้งครั้งนี้ยังไงผมก็เคยได้สัมภาษณ์อาจารย์อาร์มตั้งนิรันต์ไปนะครับแล้วก็อาจารย์อีกหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็ได้ฟังอาจารย์สมภูมินารังสรรค์อีกครั้งหนึ่งอยากเอามาเล่าสู่กันฟังว่าจีนเขามองเรื่องนี้ยังไงคําตอบง่ายที่สุดครับจีนไม่สนใจครับว่าใครจะได้ พอตอนนี้จีนไม่อยากจะยืมจมูกคนอื่นหายใจจีนอยากจะใช้จมูกตัวเองในการหายใจเขาใช้คำว่า dual circulation ก็คือ domestic แล้วก็ external domestic ก็คือเน้นการบริโภคภายในประเทศนะครับที่มีอยู่1,400ล้านคนเนี่ยแล้วกำลังซื้อกำลังเพิ่มมากขึ้นแม้จะเทียบกาาับสหรัฐแล้วจะมีไรายได้ต่อหัวไม่เยอะก็ตามทีแต่ว่ามันเริ่มมีกำลังซื้อมากขึ้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับใช้เป็น domestic indication ไม่พึ่งพาต่างประเทศ เรื่องพวกนี้จีนเน้นมากๆนะครับแล้วก็เราจะเห็นชัดเจนว่าเรามันมีเรื่องของแผนยุทธ,ธศาสตร์ยุทธศาสตร์ชาติจีนนะครับที่เริ่มมีตัวเลขออกมาเริ่มมีข้อมูลออกมาบ้างซึ่งจริงมันยังไม่ได้เสร็จนะครับชัดเจนเลยว่าเขาอยากจะเน้นเรื่องของการเป็นโรงงานแห่งเทคโนโลยีของโลกใช้คําว่า power house ก็เน้นด้านนี้มากๆนะครับจีนก็จะเกิดการตั้งการสูงขึ้นการค้าระหว่างประเทศก็จะชะลอตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ทิศทางของ global supply chain ต่างเนี่ย ก็คิดว่าคงจะเกิดความชังงงานเกิดขึ้นถ้าเกิดทรัมป์ได้จะเกิดสิ่งที่ว่า regional supply chain นะครับเปลี่ยนทิศทางก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีความแตกต่างหลากหลายที่เกิดขึ้น economic divergence tech divergence แล้วก็ geopolitical divergence อันนี้ต้องบอกว่าเป็นโจทย์ต่อไปจีนเขาดำเนินนโยบายลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ใครอยากได้รายละเอียดลองไปฟังตอนเรื่องของอาจารย์อามตั้งนานได้นะครับแต่ว่านี่คือมุมมองที่เขามองไปเพราะฉะนั้น ก็ย้อนกลับมาถามซึ่งอันนี้ผมยังไม่มีคําตอบนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับเมื่อม,มีความผันผวนเกิดขึ้นขนาดนี้นะแล้วก็เราจะทําอย่างไรที่เราจะไม่จําเป็นที่จะต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจแล้วมีผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างที่เกิดขึ้นทุกวันนี้นี่คือภาพรวมทั้งหมดเท่าที่ข้อมูลพอที่จะนํามาเล่าต่อกันฟังได้แล้วก็ถ้าเกิดมีความชัดเจนมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวคงจะมาเล่าให้สู่กันฟังต่อไปนะครับวันนี้ก็ คงคิดว่าได้ข้อมูลที่มีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับชั่วโมงนี้คำว่า uncertainty คำว่า complexity มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นสูงมากฉะนั้นพวกเราต้องตั้งกัดสูงแล้วก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับสวัสดีครับ